ดีดาดี้ล้มหมอมมี่เป็นถึงอดีตพระเอกและนางแบบแถวหน้าของเมืองไทยมาดามก็เลยไม่แปลกใจเลยที่น้องเวนลูกชายหัวแก้วหัวแหวนจะน่ารักน่าชังรวมถึงเริ่มฉายแววการแสดงที่โดดเด้งเด่นดังจนคุณแม่เยี่ยมหลีห้ามไม่ทันกันเลยทีเดียวค่ะแต่เท่าที่ดูเนี่ยน่าจะเป็นนักร้องเพราะชอบใหม่มากดูสิคว้าแล้วบี้ใหม่ย่าโถย่าโถเขาจะร้องแบบพี่ตูนไงตะกี้เนี่ยเขากำลังจะคว้าใหม่แล้วกำลังจะใส่แบบพี่ตูนแล้วอย่าหลีคุณจะไปทำให้ลูกผมตกใจสิจับไม้ตั้งแต่2ขวบอย่างเนี้ยพอดำว่าพี่ตูนบอดี้แสลมคงจะมีหนุนหนาวร้อนร้อนบ้างแล้วล่ะค่ะอ๋อ